บุญใหญ่ก็เหนื่อยใหญ่บุญใหญ่ก็ยุ่งใหญ่บุญน้อยยุ่งน้อยเมื่อวานไปเผาศพหลวงปู่หอมจัดกันอย่างเรียบง่ายสบายก็ไม่รู้จะไปจัดอะไรให้มันยากจัดง่ายให้มันยุ่งหลวงตาแล้วสรุปแล้วไม่ต้องจัดอะไรเลยจัดคือหาฟืนฟืนพอแล้วก็ไปเผาเผาจัดก็คือหาฟืนแล้วก็ไปเผาเท่านั้นก็ของตายแล้วผู้ทั้งเกียรติไม่มีจัดให้สมเกียรติจัดให้สมหน้าสมตายิ่งจัดยิ่งพังเพราะระหว่างที่จัดนั้นกว่าจะถึงเวลาสารพัดปัญหามันเกิดสารพัดความสับสนสารพัดความฟุ้งซ่านรวมวายในจิตในใจของพระของเนรไม่ต้องจัดอะไรเลยดีที่สุดเป็นธรรมเป็นวินัยที่สุดจัดก็เพียงแต่จัดท่าฟืนกันโดยถ้าหากว่าสามารถที่จะช่วยกันเองได้พระเนมในวัดเรียบร้อยแล้วก็จัดการต่อไปเพราะนี่คือจัดการก็จัดการของตายของตายจะมีเกียรติอะไรบ้าบ้าบอบอพูดกันอย่างชาวบ้านพูดกันอย่างที่เรียกชาวบ้านไม่เห็นจะเป็นประโยชน์อะไรงานใหญ่งานโตคนมากสมหน้าสมตามีแต่แขกท่านผู้มีเกียรติมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่มีแต่พระเถระผู้ใหญ่แล้วได้อะไรได้แต่ความไม่สงบในใจกว่าจะแก้จิตแก้ใจของเจ้าของได้พอแรงบางทีแก้ไม่ไหวซ้ำถ้าหากว่าถูกของหนักๆเข้ามาเป็นแผลเป็นแผลลึกบางทีทะเลาะวิวาทกันแต่กันเป็นโคกเป็นหมูงามใหญ่พระผู้ใหญ่พระเถระผู้ใหญ่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วก็ผลลัพธ์ก็มีสายเป็นพระเป็นผู้อาจารย์ก็อาจารย์ขอก็มีโยมก็โยมขอเป็นพระเป็นสมาชิกบางทีก็ขัดกันไม่ใช่ขัดกันโดยเจตนาไม่ดีขัดกันโดยเจตนาดีแต่เจตนาอย่างยิ่งเพราะถ้าหากเรื่องของธรรมไม่ขัดกันในที่สุดก็บางทีทะเลาะกันเผาศพแล้วบางทียังทะเลาะกันไม่เลือกไม่ทะเลาะกันเลยจึงว่ายิ่งจัดใหญ่ยิ่งพังยิ่งให้สมเกียรติมากเท่าไหร่ยิ่งพัง
ตายแล้วรีเผามันจะได้แล้วภาระคิดได้ยังไงมันก็ไม่ได้ประโยชน์ในการเก็บประโยชน์ในการเก็บก็ได้อยู่เนาะก็ตรงขนมเต็มวัดเต็มว่าก็ตรงขนมมากขนาดไหนก็ช่างเถอะกินแล้วมันก็เป็นหมูเป็นกูดไปเป็นภาระโดยการล้างเกินเป็นภาระโดยการเก็บขยะคนมากเท่าไหร่ขยะยิ่งมากของปฏิกูลยิ่งมากยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งเสริมกิเลสมากเท่านั้นเดี๋ยวประชุมอย่างนั้นเดี๋ยวประชุมอย่างนี้ที่เราขัดกันสูบแล้วตายแล้วรีบเผาตัดภาระแล้วไปเลยหน้าที่ของผู้บวชไม่มีหน้าที่เสริมเกียรติให้ท่านผู้ใดหน้าที่ของผู้บวชมีแต่จะเสริมเกียรติให้เจ้าของเองอะไรเป็นเกียรติดีอะไรเป็นเกียรติงามอะไรเป็นเกียรติสูงส่งศีลก็เป็นเกียรติดีที่งามสมาธิก็เป็นเกียรติดีที่งามปัญญาก็มีกี่เป็นเกียรติหน้าที่ของนักบวชมีหน้าที่เสริมเกียรติคือเสริมสติเสริมสติมาเสริมสมาธิเสริมปัญญาให้แก่เจ้าของเองไม่มีหน้าที่เสริมเกียรติให้ถึงผู้ใดนักบวชสนใจในการเสริมเกียรติให้ท่านผู้อื่นนักบวชนอกฤทธิ์นอกฤทธิ์นอกร้อยมีแต่ท่านผู้อื่นเป็นผลพลอยได้อันเกิดจากนักบวชสร้างเจ้าของให้มีเกียรติอย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์ขึ้นมาและผู้อื่นเป็นผลพลอยได้นักบวชสนใจในการพอใจมุ่งในการที่จะเสริมเกียรติให้ผู้อื่นเป็นคนที่ไม่มีเกียรติเลยหมดก็ไปเสริมให้คนอื่นแล้วเจ้าของมันจะตกข้างได้ยังไงมันไม่มีมันยังไปคิดเสริมให้คนอื่นถ้ามันมีแล้วไม่คิดต่อจะไปเสริมอะไรเพราะเกียรติมันไม่ใช่เรื่องอย่างที่โลกๆเขาพูดกันเกียรติอันแท้จริงมันไม่ใช่อย่างที่โลกเขาพูดกันงานศพก็ต้องเชิญคนมีเกียรติทุกผู้หลักผู้ใหญ่อันนั้นเกียรติอย่างโลกท่านผู้มีเกียรติมาก็มาอย่างท่านผู้มีเกียรติที่ต้องจัดต้อนรับจะต้องปฏิสันถานต้องสารพัดที่พักที่อาศัยการรับการทรงไม่ต้องจัดอะไรสักอย่างจัดก็คือหาฟืนจัดหาฟืนให้พอจัดกระเผาเรียบร้อยก็เก็บฝังกระดูกเรียบร้อยถ้าหากว่าจะเก็บไม่เก็บกระดูกก็ไม่ได้ว่าอะไรง่ายๆอย่างเผาศพเมื่อวานเลี้ยงดูแขกเลี้ยงดูผู้คนหนึ่งน้อยมากพระครูบาอาจารย์ก็ดีประสนมากก็ดีเห็นนั่นละมีการจัดมีการนิมนต์อะไรก็ดีเราต้องการให้เป็นอย่างนี้ส่งเสริมตามกิเลสไม่สุดเป็น
พราะกิเลสมันอิ่มไม่เป็นแต่ผลของการเสริมไปทางกิเลสสะท้อนกลับมาชอบเป็นทางลบการใช้การจ่ายการกินการอยู่ทิ้งๆกว่างๆสรุปแล้วมีแต่กองขยะเต็มวัดเต็มวาแม้แต่ห้องน้ำห้องส้วมเต็มจนล้นประดับประดาทงทิวประดับประดาฟืนไฟอย่าให้มีอะไรสักอย่างดีที่สุดเหมือนก็ไม่มีอะไรอย่าได้เธออาจารย์ใหญ่มั่นท่านเผาอาจารย์เนียมเราก็ไม่เห็นเราก็ทราบจากพระครูบาอาจารย์ท่านเล่าถ่ายทอดกันมาอาจารย์เนียมป่วยอาการหนักจนกระทั่งในที่สุดท่านก็มรณภาพไปที่ทราบนะรู้เวลาใกล้กำลังจะฉันถึงหันท่านก็กราบเรียนทนายอาจารย์ใหญ่มันตายแล้วตายแล้วก็ผ่านได้ไปตายแล้วก็เผากันพอฉันทำงานแล้วท่านก็เริ่มการเผาเริ่มจัดการเผาทันทีหาฟืนหาไฟหาฟืนหาอะไรมาในที่สุดก็นอนอยู่ในเสือก็หามเสือใส่กองใส่เหตุใส่กองฟืนแล้วก็เผากันไม่มีการเอาไปบอกสุดท้ายไอ้บ่นไอ้ชาวบ้านมากเมื่อไม่ได้ยินเผาแล้วเผาจริงจะเรียบร้อยจะแม่หมดแล้วชาวบ้านยังรู้จังมาแล้วไม่พูดสักคำเออพวกนี้มาเก็บกระดูกนะผมนี่มาแจกนะมาแจกเข้านะไม่พูดเลยเหมือนก็ไม่มีการตกในตายเหมือนก็ไม่มีงานศพนี่เดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นปกติเหมือนก็ไม่มีการตายในวัดก็การตายก็เรื่องธรรมดาสัตตายนกหนูก็จนกระแตตายไม่เห็นจะต้องจัดเป็นพิธีการอะไรคนตายมันก็คนมันก็สัตว์เหมือนกันเพราะของตายแล้วนี่ก็ดูว่ามันเป็นอะไรก็ของตายแล้วกลางคืนมาเทศนาอบรมตามธรรมดาไม่มีที่จะพูดอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเห็นเรื่องการเกิดการแก่การตายเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆเรื่องการตายเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินโลกถึงเรื่องการตายเป็นเรื่องใหญ่ถึงเรื่องการเกิดเป็นเรื่องใหญ่เป็นการเป็นงานงานการของแต่ละคนก็หนักพอแล้วแล้วงานการของชาวบ้านงานการเพื่อหาเมื่อเยียวยาธาตุขันธ์งานการของนักบวชงานการเพื่อแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกข้าใจงานการของนักบวชเป็นงานหนัก
ข้าศึกภายนอกมันแก้ง่ายกว่าข้าศึกภายในแล้วนักบวชก็จะทำเป็นคนลอยตัวไม่มีการไม่มีงานคอยฟังแต่งานที่ไหนคอยฟังแต่งานที่ไหนรวมกันไปเหมือนกับอะไรเราไม่อยากพูดตรงเหมือนกับแรงไม่อยากพูดแต่ลักษณะเป็นอย่างนั้นผู้ที่ไปเพื่ออาจเพื่อทำไปเพื่อกิจกรรมกิจไปเพื่อการพึ่งงานนี้ไอ้ไปคอยบังสกุลก็มียิ่งงานของไปพระเถระผู้ใหญ่ยิ่งไปกันใหญ่นี่มีพระมากระซิบให้ทราบผู้นั้นไม่รู้มายังไงผู้นั้นไม่รู้มายังไงมาคอยแต่ที่จะให้คนนิมนต์บังสกุลนะวันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงงานของนักบวชมันหนักหนามากอยู่แล้วอย่าไปคิดหางานอันอื่นที่ไม่จำเป็นงานปราบข้าศึกงานต่อสู้ข้าศึกงานปราบปรามข้าศึกภายนอกประเดี๋ยวประดาวบางทีแล้วงานปราบปรามข้าศึกภายในงานหนักมากจะทำเป็นคนลอยตัวไม่มีการมีงานไม่ได้ทำเป็นคนลอยตัวก็คือลอยหาข้าศึกมาเพิ่มแล่นไปหาแล่นยื่นคอไปหาข้าศึกเท่านั้นเองเอ็นอกให้ไปรับกระสุนปืนของข้าศึกเท่านั้นถ้าทำเป็นคนลอยตัวหมายความว่ายังไงมันตายเด้มันตายแล้วความเป็นพระมันไม่มีนะถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีความหิริไม่มีความละอายชาวบ้านเขายังมีการพอใจในการเสียสละในการที่จะบริจาคไม่พอใจในการที่จะบังสกุลเอาจึงเรื่องของกิเลสเนี่ยมันเรื่องสกปรกจริงๆแต่หากว่าใครพอใจที่จะให้กิเลสมันอยู่ในหัวใจก็สกปรกไปด้วยทั้งที่หัวใจเป็นหัวใจที่สะอาดมือคูดไปวางตรงไหนเดือนชานมันชงจะสะอาดสะอาดแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่การเป็นของสกปรกไปด้วยจึงพากันมั่นคงต่อหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้คำว่ามั่นคงอยู่ในหน้าที่ต้องเป็นผู้ที่มั่นคงมาจากความตั้งใจถ้าว่าไม่มีความตั้งใจแล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องบอกเครื่องแสดงของความมั่นคงเดินก็ช่างนั่งก็ช่างนอนก็ช่างยืนก็ช่างอยู่ในอิริยาบถใดก็ช่างหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ทำอย่างไรไม่ละเลยในหน้าที่การงานนั้นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายหน้าที่ของนักบวชก็คือการต่อสู้การฆ่ากิเลสการกำจัดกิเลสฆ่ากิเลสกำจัดกิเลสนี่เป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้มีความจริงจังในหน้าที่ของตนอย่าให้มีความบกพร่องประเสริฐมากประเสริฐสุดพระศาสนาเจริญอยู่ตรงนี้เจริญอยู่ในข้อปฏิบัติของนักบวช
ไม่ใช่เจริญอยู่ในลาภไม่ใช่เจริญอยู่ในยศดอกเห็นว่าศาสนาเจริญอยู่ก็ลาภก็ยศคนเข้าวัดล้นวัดล้นวาเข้าของเงินทองล้นตลาดล้นพ้นอย่าจะพูดว่าเสื่อมที่สุดอยู่ตรงนั้นถ้าหากว่าพอกันพากันพอใจใจนั่นเสื่อมมากๆพากันพอใจในสิ่งเหล่านั้นใจนั่นเสื่อมมากๆทั้งที่รู้อยู่ไม่ได้กินรู้อยู่ไม่ได้ใช้เก็บมากองไว้ก็มีความสุขกิเลสมันสุขกิเลสมันพอใจกิเลสมันอิ่มมันเอาสิ่งเหล่านั้นนะมัดคอไว้เป็นเครื่องผูกทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสันโดษสรรเสริญความสันโดษมากน้อยทำยังไงเราจะอยู่อย่างสันโดษทำไงเราจะอยู่อย่างมากน้อยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราพระพุทธเจ้าสรรเสริญไตรจีวรสามผืนคำว่าสามผืนนี้ไม่ใช่ก็ยังบวกอะไรผ้าอาบน้ำฝนก็มีผ้าปูนั่งก็มีสรุปแล้วไตรจีวรสามผืนนี้ก็คือผ้าหนุ่งผ้าห่มสังฆติอันอื่นที่มีความจำเป็นอย่างผ้าอาบน้ำฝนอย่างนั้นผ้าปูนั่งอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสรรเสริญผู้ใช้จีวรข้ามค่าสรรเสริญผู้ใช้จีวรเศร้าหมองจึงว่าเรื่องเหล่านี้เราต้องถือเป็นหลักที่จะประพฤติปฏิบัติเป็นหลักที่จะดำเนินเป็นหลักที่จะยึดเอาเป็นหลักการดำเนินในชีวิตของนักบวชเราในความเป็นนักบวชของเราถ้าหากว่าไม่เอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นอารมณ์มาเตือนสติมันชอบถูกกิเลสมันเหยียบยังกระทั่งดูไม่ได้ล้มลุกคุกคานไปเลยมันเอาจริงๆนะสิ่งเหล่านี้บางทีมันถึงก็นอนไม่หลับเลยนะมันกระวนกระวายลาภยศสรรเสริญไม่มีส่วนช่วยบาตรดีเจวรดีเครื่องใช้ไม้สอยดีไม่มีส่วนช่วยดีสักขนาดไหนก็ช่างไม่มีส่วนช่วยให้กิเลสตัณหามันสึกหรอไม่มีเลยจึงว่าให้พากันจำเอาไว้ตัดมันลาตัดมันยศตัดมันสรรเสริญสุขอะไรตัดให้หมดมีแต่ที่จะพอกพูนมีแต่จะเสริมสร้างคำว่ากิเลสตัณหาคำว่าจะให้ลดมันน้อยเบาบางไม่มีเลยตัดกิเลสก็คือตัดใจของเราที่อยากนั้นนะอยากได้ต้องการนิดมันกวนใจนั่นนะตัดมันเราไม่ใช่ว่าอวดอ้างว่าเราสันโดษเรามักน้อยไม่เคยอวดแต่เราพูดได้อยู่จะไปกิจในมนที่ไหนกิจในมนที่ไหนนี่ที่จะติดกระเป๋าลูกศิษย์กลับมานี่มองไม่เห็นนะเว้นแต่ว่าลืมเว้นแต่เขายัดเยียดให้โดยไม่รู้เราไม่ได้ไปเพื่อแสวงหาอย่าวางมาว่าในกระปะมาว่าในเขาก็ถวายพูดแต่เมื่อวานกิจนิมนต์ที่ไหนกิจนิมนต์ที่ไหนพูดได้เลยไม่เคยจะติดกระเป๋าติดนี้ย่ามลูกศิษย์ที่ไปด้วย
มีแต่ให้เราไปเพื่อให้แต่เครื่องใช้ไม่สอยบางทีมันไม่ได้มันมันติดมาอยู่เครื่องใช้ไม่สอยยังมองเห็นอยู่จะเป็นผ้าบางเป็นอะไรอย่างนี้บางทีมันมุ่งส่งข้อเขาเรื่องเงินเรื่องทองนี่มองไม่เห็นเพราะแต่ละแห่งแต่ละแห่งเรามองเห็นแล้วมีความจำเป็นที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยทั้งนั้นเขาถวายเขาก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วเขาบริจาคนั่นเป็นสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลแล้วเราจะไม่รับเราจะบริจาคคืนก็ไม่ทำให้บุญกุศลของเขาเสียหายไปบางทีเพิ่มซักเพิ่มคือยังไงล่ะเราบริจาคคืนก็เป็นบุญเป็นกุศลอีกต่อหนึ่งอันเนื่องมาจากบุญกุศลของเขาพากันระมัดระวังพากันระมัดระวังพากันสำรวมให้ยิ่งเป็นหน้าที่ของนักบวชเพราะพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้อย่างนี้คำว่าสำรวมชั่วแอกสำรวมชั่วแอกครูบาอาจารย์ท่านใช้คำพูดว่าสำรวมให้มันรอบครอบอยู่ในกายอันนี้ขณะใดที่ไม่รอบคอบอยู่ในกายหมายความว่าขาดความสำรวมความสำรวมไม่มีสำรวมรอบอยู่ในกายรอบอยู่ในกายรอบอยู่ในกายแล้วมันเป็นยังไงประโยชน์ของการสำรวมรอบคอบอยู่ในกายหาประมาณไม่ได้ทางแห่งมรรคผลนิพพานเดินไปทั้งถ้าหากว่าไม่สนใจในการสำรวมชั่วเอกเป็นคนหันหลังใส่ทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานทีเดียวนั่นเราก็ดูเราเราเดินทางไปสู่มรรคผลพระนิพพานหรือเราหันหลังใส่ถ้าหากว่าเห็นว่าหันเห็นว่าหันหลังใส่จับหันหลังจับหันหน้ามาใส่เสีย